สวัสดีครับเออมีคําถามว่ามีคนแชร์คลิปไอเด็กลา่าอ่ะไอพูดไทยไม่ชัดนะ่ะไอสถาพรนอะ่ะอ่ามันใช้ชื่อช่องว่าอิสระจากทมอะไรอะ่ะอิสระจากอะไรนะ่ะไอมันพูดไทยไม่ชัดนะ่ะเน,นี่ยมีคนถามว่าใช่ลูกศิษย์อาจารย์ไหมไปถามมันดูนะมันใช่ไหมไอนี่มันจะไม่ยอมรับ ไอเนี่ยยมันมาศึกษาทํากับผมนะฮะแล้วมันเนรคุณผมเคยช่วยมันมันไม่มันไม่เคยให้ปัจัยผมสักบาทนะผมช่วยมันสงเคราะห์มันเพราะมันอยากสอนธรรมะช่วยผมผมเคยเอามันอยู่ในกลุ่มเป็นลูกศิษย์ผมนี่แหละไอนี่มันอยากสอนธรรมะผมจะบอกมันไปศึกษามาหมดแล้วมันหลงหมดเลยแล้วมันวันหนึ่งมันมาเจอคลิปผมแล้วมันเข้าหามาหาผมเนี่ยสนทนาธรรมกับผมนะฮะ ไม่สบายผมก็ช่วยมันนะฮะไอ้คนเนี่ยไอ้มันชื่อสถาพรไรอิสระจากธรรมอิสระจากอะไรนะ่ะมันชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้ช่องของมันอนะ่ะมันพูดล้วอะ่ะไอเด็กไอ้คนเนี้ยเออมันพูดไม่ค่อยชัดหรอกพูดไทยไม่ค่อยชัดตอนนี้มันฟังคลิปผมแล้วเอาของผมไปหากินหมดเลยนะฮะผมจะบอกไอ้คนคนนี้ถ้าคุณไปถามมันมันจะบอกว่าเคยอยู่ในกลุ่ม ไอคนเนี้เนี่ยมันคนจังไลคนเนรคุณทําไมผมต้องพูดอย่างนี้มีคนมาถามผมหลายครั้งผมก็จะออกมาบอกจะได้รู้ว่าไอ้บุคคลคนนี้นะฮะมันทําตัววางตัวทําสร้างภาพนะฮะมันเป็นคนสร้างภาพพราะมีคนเชิดชูหน่อยผมให้ผมให้มาสอนตอนอยู่ในกลุ่มผมก็ให้สอนธรรมาช่วยผมแต่ผมบอกอย่าประมาทในธรรมผมเรียกอาจารย์แค่นั้นแหละ เหลิงมีคนเรียกอาจารย์ไอ้นี่มันเหลิงนะฮะถ้าใครดูช่องมันเนี่ยมันจะใช้เชื่อไอ้ใครผมหลืออิสระอิสระเนี่ยไอเนี้ยแล้วมันพูดลาวไอเนี้ยมันพูดไทยไม่ชัดผมไม่ถามมันเลยคนอย่างมันน่ะมันไม่กล้าพูดความจริงหรอกไอ้ไอ้จังไรเนี่ยนะฮะผมจะบอกชีวิตมันไม่เจริญหรอกฮะเพราะอะไรเพราะมันจะสร้างตัวตนมันผมมันจะสร้างภาพลักษณ์ แต่ตัวมันเองน่ะมันสันดานมันน่ะลึกๆของมันน่ะมันบังมันบังมันไม่กล้าพูดความจริงหรอกคนคนนี้คนที่มันไม่กล้ายอมรับความจริงเน่ะมีคนไปถามมันนะฮะใช่ลูกศิษย์อาจารย์วิทย์ไหมมันบอกไม่ใช่เคยอยู่ในกลุ่มเห็นนะฮะอ่โถอ้คนที่มึงคำพูดของมึงมึงความจริงอ่ะมึงรู้อยู่แก่ใจ มึงยังจะกล้าที่จะหลอกลวงเขาเอาคำมะของอาจารย์บิดไปเป็นเครื่องมือหากินเป็นของตัวเองเอา่าแล้วลบหลู่ครอาจารย์ตัวเองไอ้จังไรไปบอกใครเจอคลิปมันลองไปทักคอมเมนต์ดูนะฮะอไอ้พวกแก๊งซีตะเกดอะทั้งแก๊งนั่นแหละไอ้พวกยายน้อยพวกอะไรเนี่ยผมช่วยพวกมันทั้งหมดแหละแต่พวกนี้มันเนรคณมันจะเข้าไม่ถึงมันประมาทด้ทำไงผมสอนเรื่องการปรุงแต่ง แต่สุดท้ายมันเข้าปานการปรุงแต่งนี่แหละมันนั่นอาจารย์มันคิดไปเองทั้งนั้นใส่ร้ายผมทุกอย่างเลยยายน้อยหาว่าผมไปนอนง่ามขาผู้หญิงอะไรนะคนพวกมึงเนะี่ยกูบริสุทธิ์ผมจะบอกผมไม่เคยทําผิดอะไรต่อภรรยาผมเลยนะผมจะบอกผมไม่มีเรื่องแบบนี้อืมแต่ผู้หญิงมันอยากเข้าหาผมเยอะผมบอกเลยอืม แต่ผมมีสติปัญญาพอผมมีคุณธรรมพออผมไม่ทำอะไรที่มันนั่นนะครับคนเราที่มันมีปัญญามีสติอันไหนผิดอันไหนถูกมันรู้มันถอนตัวออกมาได้นะฮะผมจะบอกอืมแต่คนพวกนี้เนี่ยชีวิตไม่เจริญหรอกนะฮะสร้างภาพโอเคครับ